การละครั้งหนึ่งในอาเซียนเรื่องบึงยักษ์ล้อมนานมาแล้วมีเจ้าหญิงผู้เลอโฉมธิดาของพระราชายักษ์ที่ดุร้ายองค์หนึ่งนางมีชื่อว่าเนียงซ้อกระโอกหรือเจ้าหญิงผมหอมเพราะนอกจากความงามของเจ้าหญิงจะเป็นที่เลื่องลือแล้วผมของเจ้าหญิงยังมีกลิ่นหอมมากผมหอมของเจ้าหญิงเป็นที่ดึงดูดผู้คนทั้งชายและหญิงทั้งใกล้และไกลทุกเย็นเมื่อเจ้าหญิงมานั่งแปลงผมตรงหน้าต่างของพระราชวังผู้คนก็จะมารวมกันบริเวณนั้นเพื่อดมกลิ่นหอมจากผมของนางพระราชายักษ์ตั้งความหวังไว้ว่าธิดาของตนจะต้องแต่งงานกับผู้ที่คู่ควรกับความงามและผมหอมที่สวรรค์ประทานมาให้เท่านั้นวันหนึ่งมีชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งเดินทางมาถึงเมืองยักษ์นี้เขาได้กลิ่นหอมลอยมาในอากาศจึงเดินตามกลิ่นหอมนี้ไปจนถึงวังของพระราชายักษ์และได้พบกับเจ้าหญิงเนียงซ้อกระโอกและเป็นโชคดีของเขาที่วันนั้นพระราชายักษ์ออกไปนอกวังเมื่อเจ้าหญิงและชายหนุ่มได้พบกันก็รักกันทันทีแต่เมื่อชายหนุ่มรู้ว่าพระบิดาของนางเป็นราชายักษ์ผู้ดุร้ายจึงชวนเจ้าหญิงหนีสู่ป่าทึบไปด้วยกันเมื่อพระราชายักษ์ผู้เป็นพ่อกลับมาพบว่าธิดาสุดที่รักหนีไปแล้วก็โกรธมากจึงได้สั่งทหารยักษ์ออกล้อมป่านั้นไว้ทหารยักษ์ถอนรากถอนโคนต้นไม้ทุกต้นเพื่อค้นหาแต่เมื่อไม่พบก็คิดว่าทั้งคู่อาจจะใช้วิธีดำดินหนีไปราชายักษ์จึงสั่งให้ทหารยักษ์ขุดดินทั่วทั้งป่าพวกยักษ์ขุดดินกันวันแล้ววันเล่าจนเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่แต่ก็ไม่พบทหารยักษ์ถอดใจไม่ค้นหาต่อพากันกลับเข้าเมืองไปอย่างผิดหวังพระราชายักษ์เสียใจร้องไห้อย่างหนักและฝนก็ตกมาราวกับรับรู้ถึงความโศกเศร้านั้นฝนตกหนักอยู่หลายวันจนน้ำเต็มหลุมที่พวกยักษ์ขุดทิ้งเอาไว้กลายเป็นบึงน้ำขนาดมหึมาผู้คนพากันเรียกสถานที่ที่เกิดจากเหล่ากองทัพยักษ์เคยมาล้อมนั้นว่าบึงยักษ์ล้อม